สวัสดีครับแตงโมครับวันนี้รีบหน่อยทุลักทุเลนิดหนึ่งนะครับใช้ตัว10เอ้ยไม่ใช่ดิใช้ตัวน้อยของเรานะครับ Effect Impact ตัว Compact นะครับวันนี้มายิงที่ทดสอบระยะ100หลานะครับกระสุนที่ใช้ JSB 18.13 ให้ดูค่าโรงงานนะครับว่าอันนี้แสงจะหมดแล้วก็เลยต้องรีบๆหน่อยนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่ามัวแต่ทำธุระปรับตั้งหลายๆอย่างเลยครับถ้าไม่มาเทสวันนี้คือผมจะจูนปืนแล้วแต่ว่าผมต้องการจะให้ได้ดูได้เห็นว่า100หลามันทำได้หรือเปล่า75หลาทำได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าแดดแสงที่มีนี้จะโอเคไหมนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะหมดแล้วแหละนะครับปืนจูนนิ่งเดี๋ยวผมเอาไว้ให้ได้ลิงก์ข้างล่างเร็วรีบๆหน่อยเนาะวันนี้ก็บันทึกผ่านไซช็อตเหมือนเดิมนะครับดูว่าจะได้ผลประมาณไหนนะครับถ้าเห็นนะถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันเดี๋ยวมาทำให้ดูรอบหน้าครับจะได้ดูว่าปืนเวลาเราจูนนิ่งออกไปแล้วเนี่ยถ้ากลุ่มมันไม่หนีอย่างกลุ่มที่เราบันทึกผลไว้วันนี้ถ้ากลุ่มมันไม่หนีแสดงว่าความเร็วขึ้นไปเท่าไหร่ก็ช่างแต่ยังยิงได้กลุ่มขนาดนี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมถือว่าผ่านนะกลุ่ม50หลาได้ดูไปแล้วเนาะเดี๋ยวยิงให้ดู75เลยครับน่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างดูรู้เรื่องนะครับที่ยิงแสงตอนนี้มันหมดมากๆเลยนะครับข้อมูลปืนฟิตมากที่ผมบอกปืนเซตอัพโรงงาน30ฟุตปอนด์นะครับโอเคเขาให้มายังไงก็ยิงอย่างนั้นผมทำแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะโอเค75หลาครับ Impact Compact เดิมๆ2.2 ครับตั้งกล้อง25หลานะครับผมโฮประมาณ1นิ้วครึ่งแล้วกันเนาะจากที่ผมกะเอาวันไหนนะฮาร์ฟนะครับขีดบนโปรเซสปัดลืมลงไปที่2ครึ่งเนาะเขียนป่ะตกเยอะเหมือนกันไว้ความเร็วตกมากโอเคตะกี้1ครึ่งเอมเอา2ครึ่งนะครับที่เห็นในกล้องป้ายหลุดเลยสิบห้าผมไม่อะไรเยอะแยะหรอกต้องยิงให้ครบ5นัดอีกเลย2ครึ่ง4แล้วเนาะนัดที่5ครับโอเค75หลาเห็นไปแล้วนะครับต่อไปเป็น100ครับ100ผมยิงเป้าใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะตะกี้2ครึ่งอันนี้น่าจะประมาณ3ครึ่งเลยเนาะเพราะความเร็วมันต่ำมาก100หลาครับ Effect Impact Compact ตัวเดิมๆเลยนะโรงงานนะครับ30ฟุตปอนด์ครับ3ครึ่งแล้วกันเนาะโอเค1 2 3 3ครึ่งโอเคมันตกมาเลข4.2มาเดี๋ยวผมเอ็นไปประมาณ 4.2 แล้วกันโอเคเนาะเลขเหมือนเดิมครับลมไม่มีเลยนะโอเค
มันตกไปประมาณ4ครึ่งฮะ2มันถึงผลนะครับสามสี่ผมไม่รู้เข้าตรงไหนเหมือนกันนะหรือกลุ่มมันบานผมก็ไม่แน่ใจครับโอ้กลุ่มบานเป็นเส้นลงมาเลยเนาะโอเค regulator pressure ตอนนี้มันอยู่ประมาณ100นะครับให้มาเท่าเดิมไปดูอีกชุดหนึ่ง100ตะกี้มันตกไปเท่าไหร่ผมเลยวางเป้าไว้2ตัวฮะผมเอาเลข5 m แล้วกันเนาะมิวต่อ C5 นะครับน่าจะเห็นอยู่เลยในสกอบแคมนะครับมิวดอทที่5แล้วกันปืนผมไม่ได้ซ้อมมาก่อนเลยนะครับระยะนี้มืดแล้วด้วยนี่ผมมองไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยมันขึ้นไป4ครึ่งนะครับแต่ผมจะเอาเลข5 m ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับเราจะได้ดูว่ากลุ่มมันเป็นยังไงกลุ่มสวยนั่นน่ะนัดที่3ครับนัด4ครับเหมือนที่เข้าที่เดิมนะนัดที่5ครับเดี๋ยวก็ลืมอีกมันจะพูดเดี๋ยวก็ลืมจุดโหยโอ้สวยเลยครับเดี๋ยวพาไปดูกลุ่มแล้วผมเก็บของเก็บข้าวเก็บของก่อนพาไปดูกลุ่มเลยนะครับเดิมๆ เจ้าตัวน้อยเนี่ยน่ากลัวนะครับ30ฟุตปอนจากโรงงานครับเก็บของก่อนค่ำมืดแล้วด้วยเดี๋ยวพี่หลอกครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูทางนู้นเลยว่ายังไงเนาะป่ะโอ้โอเคมืดหน่อยนะครับอันนี้75หลามองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ก็75หลามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วฮะนู่นต้องไปดูที่100ครับวันนี้75หลาสิวๆครับแดดหมดแล้วด้วยนะฮะแดดหมดแล้วด้วยนะครับมาดู100หลาเลยโอ้ผมรีบหน่อยนะอันนี้100หลาชุดแรกครับครั้งแรกที่ยิงไงนะผมย้ำก่อนนะว่าอันนี้คือการทดสอบครั้งแรกที่ระยะนี้ของปืนนี้กับผมนะจะคุยว่าเก่งกันแหละเพิ่งเคยจับปืนแล้วยิงได้นะครับด้านนี้นะครับนี่คือ100หลา100หลาชุดที่2ที่ยิงนะครับฮะเดี๋ยวเราจะเอาเวอร์เนียร์ไปวัดให้ดูเดี๋ยวเอาของไปวางไว้ท้ายกระบะแล้วเดี๋ยวเอาเวอร์เนียร์วัดให้ดูครับมืดๆหน่อยเนาะอันนี้75ครับไม่ต้องวัดนะเอานิ้วโป้งไป100แรกครับประมาณ3นิ้วได้อยู่นะ3นิ้วครึ่งเลยแหละนะครับตัวนี้นี่ดู C2C นะครับผมอาจจะไม่เคลมไว้เยอะนะครับเห็นไหมครับได้ประมาณ1นิ้วครึ่งสำหรับผม1นิ้วครึ่งเนี่ยผมพอใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้มันโฟกัสก่อนดิสำหรับผม1นิ้วครึ่งกับงานคอมแพคตัวนี้นะครับ1นิ้วครึ่งที่100หลาสำหรับวันนี้เป็นควิกนะครับควิกเทสจริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้มันมากมาย100หลาขนาดนี้ผมว่าโอเคนะได้เท่ากับตัว700ที่ผมยิงเลยนะครับเนี่ยได้เท่ากับตัว700เลยกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับเพราะว่าแสงจะหมดแล้วโอเคครับ100หลาฝากไว้ให้ดูให้ชมกันสำหรับ FX Impact Compact ใครที่จะจัดซื้อจัดหาหรือว่าเซตค่าไม่เป็นจากโรงงานนะครับเอาข้อมูลนี้ไปแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ของคนที่เล่นปืนรุ่นนี้ซีรีส์นี้นะครับลองดูครับ500มิลลำ500มิลกับกระสุน 18.13 JSB ทั่วๆไปเพลเลตนะครับไม่ได้ยิงสลักยิงได้ขนาดนี้ผมว่าไม่ธรรมดาครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้แตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ